สวัสดีค่ะทุกคนนำเหนือคาเฟ่ EP นี้โบอยู่ที่นครนายกนะคะและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านป่าไผ่กาแฟดิบนะคะทุกคนเราจะมากินกาแฟดิบกันหอมมากร้านนี้อร่อยนะพี่วอมเกือบพาลงแล้วนึงเพราะว่ามันขับเข้ามาในวัดใช่ไหมเออมันซอยข้างวัดเดี๋ยวโบจะให้พี่กัดร้านไว้นะคะทุกคนถ้าใครอยากมาตามนะเพราะว่าโบมาเมื่อกี้โบก็เกือบลงเหมือนกันต้องดูป้ายดีๆอ่ะร้านเขาบรรยากาศดีมากเลยอ่ะบรรยากาศแบบว่าต้นไผ่อ่ะเดี๋ยวรอกาแฟของเราก่อนตอนนี้ร่างกายต้องการกาแฟมากก็ระหว่างรอโบจะอินเสิร์ตภาพบรรยากาศร้านให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะไปค่ะไปสิยังไม่ไปอีกไปเมนูมาแล้วทุกคนขนมที่ร้านก็จะเป็นบราวนี่นะคะทุกคนก็จะมีหน้าช็อกโกแลตชีฟแล้วก็แอลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์เนาะแล้วก็หน้าอะไรอีกแคนเบอรี่เออพี่เขาบอกแล้วก็อันนี้จะเป็นเมกาโนเย็นแล้วโบกินเป็นกาแฟดิบนะคะทุกคนกาแฟบราซิลเมื่อกี้ลืมไปถ่ายตามพี่เขาดิบอะกาแฟบราซิลโบยังไม่เคยชิมกาแฟของอันอื่นเลยเว้ยทุกคนกินแต่ของบราซิลอ่ะเพราะว่าโบว่ามันถูกปากโบดีเออนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่ใช่กาแฟดิบถ้าเป็นกาแฟอื่นก็กินอยู่แต่ถ้าดิบอ่ะโบกินแค่ของบราซิลนะคะหอมมากร้อนเยอะเลยนะมีขนมจีนน้ำยากะทิกับแกงเขียวหวานกินไหมทุกคนยินจังน้ำปะมันคือน้ำน้ำผุตรงข้างหลังพี่วอมป่าโอเคทุกคนสำหรับร้านนะคะอยู่มันจะเข้ามาในวัดเนาะจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยแล้วก็จะเข้ามาในวัดชื่อวัดกุตีเตียนะคะทุกคนแล้วก็เรียบข้างวัดมาเลยแล้วก็สังเกตป้ายเอาเออแล้วก็ตรงเข้ามานะคะทุกคนร้านพี่เขานะคะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะกี่โมง9โมงถึง5โมงเย็น9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากจะมีกาแฟดริปแล้วก็มีพวกแบบว่าไม่มีชาอย่างนี้ขนมหวานก็มีนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานก็มีเออนั่นแหละเงียบสงบบรรยากาศดีเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนเลยเหมือนไม่ได้มาร้านคาเฟ่ทุกคนอเมริกาโน่อเมริกาโน่พี่วอมโอ้โบชอบแก้วของมันแก้วน่ารักมาก
กินได้เท่ากินนี้แหละกินไปเยอะแล้วเนี่ยกาแฟกาแฟคือเขาไปกินเฉยทุกคนคือนั่งไปนั่งมาของตัวเองก็คือแบบหมดแล้วเวอร์กินของพี่บอมก็ยังไม่หายง่วงอยู่นะเออมันเป็นเพราะเออจะง่วงก็ไปนอนเมื่อกี้ไปถ่ายรูปตาเบลอเลยสะเทือนได้กลิ่นกาแฟแล้วบอกว่าหอมมากแต่ก็ไม่หายง่วงอ่ะโอเคทุกคนไว้เจอกันนำเหนืออีพีหน้าแล้วกันเนาะบูจะพาทุกคนไปนำเหนือคาเฟ่ที่ไหนก็ฝากติดตามก็ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาไวไปไวมากเบอร์เป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย